ชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นเหมือนการเดินทางไกลเห็นด้วยไหมครับเราจำได้ไหมว่าตอนที่เราเชื่อใหม่ๆเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่ผมเชื่อใหม่ๆผู้นำก็จะเทศนาแล้วก็จะบอกเนี่ยผมเชื่อพระเจ้ามา30ปีแล้วผมก็นึกโอ้โหจะมีวันไหมวันหนึ่งที่เราจะพูดแบบนี้เหมือนกันว่าเราเชื่อพระเจ้ามา30ปีแล้วนะนึกภาพไม่ออกเลยเพราะว่าเราเดินกับพระเจ้ามานี่หลายครั้งก็กระท่อนกระแท่นนะจะมาถึง30ขวบในฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ก็จะครบ30ปีแล้วที่รู้จักพระเจ้ามาชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนการเดินทางไกลและเป็นการเดินทางไกลที่ต้องมีเป้าหมายนะครับจุดหมายปลายทางคือความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์พี่น้องมีใครเคยไปลงวิ่งแข่งไหมหรือเคยเป็นตัวแทนในโรงเรียนแล้วก็วิ่งแข่งกันในโรงเรียนเนี่ยมีใครเคยเหนื่อยไหมมีใครแข่งขันไม่เอาวิ่งแข่งก็ได้จะว่ายน้ำเดินแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยนะแต่ทำไมเราถึงไปทำล่ะฮะเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ามันมีจุดหมายปลายทางใช่ไหมถ้าเราไปวิ่งเนี่ยแล้วเขาไม่เคยบอกเราเลยแล้วนะว่าจุดหมายปลายทางจะอยู่ที่ไหนมันไกลขนาดไหนเนี่ยเราอาจจะไม่ลงวิ่งแข่งเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็น2กิโลมันจะเป็น20กิโลมันจะเป็น50กิโลเราไม่รู้เราคงไม่อยากจะไปแข่งฉันใดก็ฉันนั้นในการเดินทางฝ่ายวิญญาณพี่น้องเราต้องรู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราคือความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์พี่น้องไม่ใช่ว่าเราแค่จะเป็นคริสเตียนแล้วก็ไปเรื่อยๆรอวันสุดท้ายที่เราจากโลกนี้ไปจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าวางไว้สำหรับเราทั้งหลายคือความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์แปลว่าเราจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ทุกวันพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราดูชีวิตตัวเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกท้อใจบ้างสมัยก่อนผมรู้จักพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยคนที่ทำให้ผมท้อใจมากที่สุดไม่ใช่คนอื่นนะคือตัวเองคนที่ทำให้ผมท้อใจมากที่สุดไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวเองเพราะว่าเรามีมาตรฐานสูงมากเราอ่านพระคัมภีร์เราเห็นมาตรฐานพระคัมภีร์สูงมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เคยไปถึงมาตรฐานพระคัมภีร์นั้นเสียทีแต่ว่าอยากจะบอกพี่น้องมาตรฐานที่พระเจ้าวางไว้สำหรับเราที่เราจะต้องไปถึงนั้นคือความไพบูลย์วันสุดท้ายเราทุกคนจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เอเมนไหมพี่น้องหน้าตาเราไม่เหมือนพระเยซูแต่ว่าชีวิตเราลักษณะชีวิตของเราจิตใจเราจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูแต่กว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั้นต้องก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาและก็เครื่องกีดขวางต่างๆนานาพี่น้องเป็นคริสเตียนพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าชีวิตนี้จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังเนี่ยอย่าไปบอกเขานะว่าสัญญาเลยว่าเนี่ยถ้าคุณมาเป็นคริสเตียนนะจะไม่เคยมีปัญหาชีวิตเลยพี่น้องโกหกไม่จริงเป็นคริสเตียนก็มีปัญหาเหมือนกันเรายังมีปัญหาและถ้าเราสามารถฝ่าฟันปัญหาแต่ละอย่างไปได้พี่น้องผลที่จะเกิดขึ้นคือชีวิตเราจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอาเมนไหมครับพี่น้อง11ปีที่แล้วผมจากประเทศไทยไปแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศนอร์เวย์นะครับแล้วก็ในโรงเรียนพระคริสตธรรมที่ผมไปเรียนเนี่ยมียิมอยู่ด้วยคือไปใช้ฟรีได้ยิมคือห้องออกกำลังกายใช่ไหมอยู่เมืองไทยยุ่งมากไม่เคยออกกำลังกายไปที่นั่นก็ลองเริ่มออกกำลังกายดูนะครับตอนนั้นก็อายุ30กว่าแล้วเริ่มออกกำลังกายดูจำได้ว่าเห็นในตัววิ่งอ่ะพี่น้องเทรดมิลไอ้ที่เป็นสายพานที่วิ่งขึ้นไปแล้วก็กดว่าจะเอากี่นาทีและสามารถกดความเร็วได้จะเอาเท่าไหร่มีใครเคยไปวิ่งบนสายพานนี่ไหมเคยใช่ไหมฮะเคยเราก็ไม่เคยวิ่งใช่ไหมเราก็ลองดูแม้เราเอาหน่อๆพอนะเอาแค่9นาทีพอพี่น้อง9นาทีจำได้ว่าโอ้โหวิ่งเนี่ยแค่ 3-4 นาทีนี่ก็จะไม่ไหวแล้วนะครับสิ่งที่วิ่งสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคืออะไรข้างหน้าปุ่มสีแดงเขียนว่า stop และนั่นแหละคือการล่อลวงครั้งใหญ่ในชีวิตเลยพี่น้องเพราะว่าวิ่งไปเนี่ยเราก็ถูกล่อลวงนะครับว่าเราจะกดปุ่มดีไหมเพราะว่าพอกดปุ่มอะไรจะเกิดขึ้นเราก็หยุดใช่ไหมเหนื่อยมากไปเนี่ย5นาที6นาที7นาที8นาทีเนี่ยคือแทบขาดลมหายใจสมัยแรกๆตอนแรกๆที่วิ่งเนี่ยก็สักพักก็เดี๋ยวก็กดปุ่มแล้ววิ่งไปวิ่งมาเป็นไงเริ่มชินเราเริ่มแข็งแรงร่างกายเราเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้น8นาที9นาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นไป10นาที11นาทีขึ้นไป14นาทีพี่น้องชีวิตฝ่ายวิญญาณเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งเรามีสิ่งที่ทดสอบเรามีความเหนื่อยในฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็อยากจะหยุดพักบางครั้งเราก็ตัดสินใจหยุดพักมีปุ่มข้างหน้าเนี่ย stop ที่เราจะกดนะแต่ถ้าเรานะบางครั้งเราก็กดบางครั้งเราก็กดต่อวิ่งต่อก็ได้นะ
สตาร์ทใหม่แล้วก็วิ่งวิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมองดูเรื่องการทดสอบที่เราเคยผ่านมาตอนนั้นเรารับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เรารับได้เราเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นพี่น้องฟังผมพูดงี้เข้าใจไหมชีวิตฝ่ายวิญญาณเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะผ่านสิ่งที่ทดสอบสิ่งที่ท้าทายพระเจ้าจะทำให้เรานั้นแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อเตรียมเราให้เราจะเผชิญสิ่งใหม่ที่ท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นลองจินตนาการดูสิว่าเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่เราเพื่อเชื่อพระเจ้าใหม่ๆแล้วเราเจอสิ่งที่เราถูกทดสอบบททดสอบที่เรารับอยู่ในปัจจุบันเราคงคิดว่าเรารับไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราแข็งแกร่งมากขึ้นผมอยากจะท้าทายพี่น้องว่าอย่ามีอีกเยอะเลยที่ท่านจะคิดว่ามันหนักเกินไปแต่มันจะไม่หนักเกินไปหรอกครับว่าพระเจ้าจะฝึกกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณของท่านให้แข็งแกร่งมากขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแม้ทุกคนจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องผมอยากบอกท่านนะว่าทุกวันนี้ถ้าเราไปวิ่งแข่งไม่ใช่ทุกคนจะได้รับไม่ใช่ทุกคนจะได้เข้าเส้นชัยใช่ไหมบางคนอาจจะเหนื่อยแล้วก็บอกออกข้างทางแล้วไปวิ่งมาราธอนเนี่ยเหนื่อยออกข้างทางบอกไม่เอาละไม่อยากเข้าเส้นชัยแต่ผมอยากจะบอกท่านว่าเส้นทางฝ่ายวิญญาณอันนี้ที่ท่านวิ่งเนี่ยน้ำพระทัยพระเจ้าคือเราทุกคนสามารถเข้าเส้นชัยได้พระเจ้าไม่ได้เลือกว่ามาเชื่อพระเจ้า100คนนะเอาแค่2คนเข้าเส้นชัยเอาแค่3คนเอาแค่5คนไม่ทุกคนสามารถเข้าเส้นชัยนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าและเรื่องสำคัญคือพระเจ้าคอยเชียร์ท่านอยู่ยืนอยู่ข้างๆคอยส่งน้ำให้กับท่านคอยส่งกระดาษทิชชู่ให้กับท่านคอยเอาน้ำราดท่านเพราะมันร้อนมากและท่านกำลังวิ่งอยู่เราทุกคนสามารถเข้าเส้นชัยได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะล้มเลิกเสียก่อนเราทุกคนสามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้จุดหมายปลายทางนั่นคือชัยชนะนะครับนั่นคือหัวข้อคำสอนในชุดนี้ที่ให้ชื่อว่าเส้นทางฝ่ายวิญญาณมีทั้งหมด5บทเราได้ฟังไปแล้ว2ใช่ไหมครับอันแรกการค้นหาอาจารย์ถนนได้กล่าวถึงชนชาติอิสราเอลที่ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสในอียิปต์เป็นทาสแล้วก็ร้องกับพระเจ้าบอกว่าอยากจะออกจากประเทศนี้อยากจะไปอยากจะรับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสเขาต้องสละความมั่นคงที่จอมปลอมเพราะเขาอยู่ในดินแดนที่ดีมากโกเชนที่อยู่ในอียิปต์ดินแดนอุดมสมบูรณ์แต่พระเจ้าบอกนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าปลายทางคือดินแดนแห่งพันธสัญญาและพระเจ้าต้องการให้เขาครอบครองดินแดนดังกล่าวใช่ไหมในขณะเดียวกันเมื่อเขาออกจากอียิปต์เขาก็ต้องเดินผ่านถิ่นทุรกันดารพระเจ้าเตรียมชีวิตของเขาพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเตรียมชีวิตของเขาเพื่อจะเข้าสู่คานาอันดินแดนแห่งพันธสัญญาพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและคนเรานั้นยอมเปลี่ยนแปลงได้ด้วย2สาเหตุด้วยกันอันแรกคือใจที่เปิดต่อพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนเราได้อันที่2ใจที่แตกสลายแล้วเราดื้อกับพระเจ้ามากสุดท้ายพระเจ้าก็ปล่อยให้เราต้องผ่านปัญหาอุปสรรคจนมาถึงจุดนึงที่ใจเราแตกสลายเราจะมาถึงจุดนั้นบางคนก็ยอมบางคนก็ไม่ยอมอย่างน้อยบางคนก็ยอมสิ่งที่เราค้นหาจะบอกว่าตัวเราเป็นคนแบบไหนนะครับ2สิ่งที่เราจะค้นพบในขั้นตอนแรกคือความหมายของชีวิตไม่ใช่แค่ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆแต่ว่าดำเนินอย่างมีความหมายและก็เราก็ค้นพบวัตถุประสงค์ของชีวิตพี่น้องท่านค้นพบแล้วหรือยังว่าชีวิตนี้อยู่ไปเพื่ออะไรเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะไม่อยู่ตลอดไปเรารู้ใช่ไหมว่าอายุเราจะมากขึ้นหรือบางคนที่นี่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะอายุมากขึ้นว่าเราจะอายุน้อยลงเรารู้ใช่ไหมว่าวันเวลาของเราจะน้อยลงกำลังของเราจะถดถอยท่านได้ใช้ชีวิตของท่านอย่างคุ้มค่าหรือเปล่าพี่น้องผมเป็นคริสเตียนมา28ปีสารภาพต่อท่านทุกวันก็ยังคิดอยู่เสมอว่าทุกวันที่เราทำอยู่เนี่ยเราใช้ชีวิตคุ้มจริงไหมเราได้ให้ความสามารถเราปัญญาที่พระเจ้าให้มากับอาณาจักรพระเจ้าสูงสุดแล้วหรือยังมีอะไรอีกไหมที่เราจะทำได้มีอะไรที่เราจะปรับเปลี่ยนไหมคิดอยู่ตลอดเวลาและอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาขั้นตอนแรกการค้นหาขั้นตอนที่2การต่อสู้ดิ้นรนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ต่อสู้ดิ้นรนอยากจะออกจากอียิปต์ก็อยากจะออกพอออกมาแล้วเป็นไงกบฏอยากกลับไปใช่ไหมเขาผ่านการทดสอบเขาต้องเผชิญการทดสอบบททดสอบเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญในการเดินทางฝ่ายวิญญาณในครั้งนี้เพื่อช่วยให้เราสิ่งแรกที่เราฟังไปแล้วครั้งที่แล้วนำให้เรารู้จักตัวเองและสกัดสิ่งที่แปลกปลอมออกไปไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบใช่ไหมเราได้รับผลจากความบาปที่มาจากอาดัมพระเจ้าต้องการสกัดเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปนำให้เรารู้จักและเข้าใจพระเจ้าพี่น้องในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านจะรู้จักแต่ความสุข
ความสนุกที่อยู่รอบข้างท่านในสถานการณ์แห่งปัญหาท่านจะเจอพระเจ้าผมไม่ได้แปลว่าเราต้องอธิษฐานขอให้เราเจอปัญหานะครับไม่ต้องอธิษฐานเดี๋ยวมันมาเองไม่ต้องอธิษฐานเดี๋ยวเราจะเผชิญอยู่แล้วนะครับขอให้เผชิญแบบเจอพระเจ้าแล้วกันไม่ใช่เผชิญปัญหาแล้วเจอแต่ความว่างเปล่าเจอแต่ความทุกข์ขอให้ท่านเจอพระเจ้ากันแล้วกันและที่3คือเชื่อว่าจะนำไปสู่กันยอมจำนนนั่นคือหัวข้อที่3ที่เราจะฟังในวันนี้นะครับจากการยอมจำนนต่อพระเจ้าก็จะไปสู่ขั้นตอนที่สื่อกันรับใช้พระเจ้าฝึกท่านท่านยอมบอกพระเจ้ายอมและยอมทิ้งสิทธิ์การตัดสินใจของเราให้กับพระเจ้านั่นก็เป็นเหตุให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราได้มากนะครับคนที่ยอมจำนนก็คือคนที่พระเจ้าใช้ได้มากเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกทำตามใจของตัวเองต่อไปแต่ทำตามพระทัยพระเจ้าและขั้นตอนที่5คือชีวิตแห่งนัยยะสำคัญชีวิตที่ค้นพบความหมายสูงสุดในชีวิตแก่นแท้ของชีวิตอัตลักษณ์ของตัวเองในพระคริสต์รู้ว่าตัวเองเป็นใครและมีความมั่นคงในจิตใจและรู้ว่าได้ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปมองคนอื่นเขามองเราอย่างไรเรารู้เราทำสิ่งที่ดีสูงสุดให้กับพระเจ้านี่คือ5ขั้นตอนที่เราจะต้องประสบบนเส้นทางแห่งชีวิตแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการที่ผมได้กล่าวนี้ไม่ใช่เป็นเส้นตรงฟังดีๆนะกระบวนการดังกล่าวไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไป1แล้วเสร็จแล้ว1แล้วจะต้องไป2 2แล้วไป3 3แล้วไป4 4แล้วไป5ตามลำดับบางครั้งอาจจะขึ้นไป4แล้วก็ย้อนกลับมา3ได้บางครั้งเราอาจจะย้อนกลับไปผ่านไปยังขั้นตอนที่เราผ่านมาแล้วก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต่อสู้ดิ้นรนปัญหาบางอย่างจนเรามีชัยชนะเป็นเหตุให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราได้เพราะว่าเรายอมจำนนในเรื่องนั้นแต่รับใช้ไปรับใช้มาปรากฏว่าเราอาจจะต้องเผชิญปัญหาบางอย่างในชีวิตดิ้นรนกับบางเรื่องในชีวิตจนมาถึงจุดหนึ่งที่บางคนอาจจะพักการรับใช้ชั่วขณะก็อาจจะเป็นไปได้นั่นแปลว่าเขาก็1 2 3เขาไป4เขารับใช้พระเจ้าแล้วเขาก็กลับมา3ช่วงแห่งการฝึกแห่งการเตรียมชีวิตอีกครั้งหนึ่งอาจจะหยุดพักเหนื่อยหรืออาจจะเตรียมชีวิตให้พร้อมเพื่อจะกลับมารับใช้ใหม่กลับมา4ใหม่แต่4ที่สูงขึ้นกว่าเดิม4ที่ให้พระเจ้าใช้ได้มากกว่าเดิมนะครับหรือบางคนอาจจะผ่านหลายขั้นตอนในเวลาเดียวกันก็ได้เช่น3และ4ในเวลาเดียวกันก็คือเขาผ่านจาก3ไป4แล้วรับใช้แล้วในขณะรับใช้อยู่นั้นพระเจ้าส่งคนบางคนเข้ามาในแคร์ของเราคนที่เราไม่เคยอธิษฐานขอเลยเนาะพี่น้องเข้าใจถึงที่ผมพูดไหมเข้ามาในแคร์ของเราแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหเป็นบททดสอบเป็นอย่างมากเลยจริงๆเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าอยู่นะให้แคร์ของเราโตแต่เราไม่เคยขอคนบางคนที่พิเศษมากเข้ามาในกลุ่มแคร์ของเราฝึกให้เราต้องอดทนมากฝึกให้เรานั้นต้องมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ในขั้นตอนที่4ในขณะเดียวกันเราก็อยู่ในขั้นตอนที่3ด้วยเพราะว่าเราก็ต่อสู้ดิ้นรนว่าโอ้เราอยากจะย้ายแคร์มากเรายังไม่อยากอยู่แคร์นี้เรายังไม่อยากรับใช้ร่วมกับคนคนนี้อีกต่อไปแล้วตกลงเราจะรับใช้หรือจะไม่รับใช้ดีก็ปนกันอยู่ในระหว่าง3 4เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือไม่ใช่ว่า1 2 3 4 5มันจะเป็นเหมือนกับว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาบางทีมันก็หลายๆขั้นตอนอยู่ในเวลาเดียวกันก็อาจจะเป็นไปได้เราค้นพบอัตลักษณ์ของเราก็ค้นพบถึงระดับนึงเราก็มั่นคงในจิตใจระดับนึงเราคิดว่าเราไปขั้นตอน5แล้วแต่พระเจ้าก็มาฝึกเราอีกทดสอบเราอีกเราก็กลับมา3อีกได้นะครับพี่น้องสิ่งที่ผมอยากจะพูดอย่างนึงคือวันนี้เราพูดเรื่องการยอมจำนนไม่มีใครสักคนที่ยอมจำนนอย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่พระเจ้าจะใช้ได้ไม่มีใครสักคนเราเรียน3 4ใช่มั้ยว่าเราจำนนแล้วเราไปรับใช้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครหรอกจะบอกว่าโอ้วันนี้เราพร้อมทุกเรื่องแล้วเรายอมตายตัวเองทุกเรื่องเราสมบูรณ์แบบแล้วพระเจ้าจึงใช้เราได้ไม่จริงไม่มีใครทุกคนต่างก็ถูกทดสอบทุกคนก็พระเจ้าก็ใช้เราในขณะที่เรายังไม่สมบูรณ์แบบได้แน่นอนเราต้องยอมจำนนถึงระดับหนึ่งเช่นเราก็ต้องยอมเชื่อฟังพระเจ้าเราก็ยอมที่จะรับใช้ร่วมกันในคริสตจักรเราก็ฟังผู้นำใช่ไหมครับเราต้องยอมจำนนถึงระดับหนึ่งก่อนที่พระเจ้าจะใช้เราได้อันนั้นก็จริงอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างเพื่อพระเจ้าจะใช้เราได้เราพระเจ้าก็ใช้เราแล้วก็ขาดเราไปในเวลาเดียวกันด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือยิ่งเราจำนนมากขนาดไหนพระเจ้าก็ใช้เราได้มากขนาดนั้นเห็นไหมครับวันนี้
ตอนที่3นะครับในบทเรียนคำสอนชุดนี้ผมให้ชื่อว่าค่าของมอบถวายนะครับเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเปิดใจและฟังพระวจนะของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอทำงานในใจข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยให้ใจที่ยอมจำนนต่อพระองค์ให้พระองค์เป็นยอมจอมเจ้านายอย่างแท้จริงเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเมื่อชนชาติอิสราเอลกว่า2ล้านคนเดินทางออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงไปยังถิ่นทุรกันดารพระเจ้าได้ทรงกระทำพันธสัญญากับพวกเขาคนรุ่นแรกพระเจ้ากระทำพันธสัญญากับพวกเขาที่ซีไนภูเขาซีไนที่ราบโมเสสขึ้นไปบนภูเขาโยชัวขึ้นไปบนภูเขาอิสราเอลอยู่บนที่ราบณที่นั้นพระเจ้ากระทำพันธสัญญากับเขาอีก40ปีต่อมาก็เดินทางข้ามถิ่นทุรกันดารมายังที่ที่หนึ่งใกล้อิสราเอลแล้วจอหน้าประตูดินแดนแห่งพันธสัญญาอันนั้นคือที่ราบโมอับพระเจ้าได้กระทำพันธสัญญากับคนรุ่นที่สองเพราะว่าคนรุ่นแรกที่ออกมาจากอียิปต์ขณะที่อายุ20ปีขึ้นไปกบฏต่อพระเจ้าถูกประหารชีวิตเรียบยกเว้นโยชัวกับคาเลบคนรุ่นแรกตายหมดเลยอันนั้นคนรุ่นที่สองโตขึ้นมาในถิ่นทุรกันดารเชื่อว่าอีกคนจำนวนมากก็เกิดในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าต้องเตรียมชีวิตของเขาให้พร้อมก่อนที่เขาจะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาดังนั้นณที่ราบโมอับที่จ่อหน้าประตูดินแดนคานาอันนั้นพระเจ้าได้ใช้ให้โมเสสสอนทวนพันธสัญญาที่พระองค์ทรงโปรดให้ไว้ที่ซีไนน์และก็พูดเพิ่มเติมอีกหลายอย่างฐานแห่งพันธสัญญานั้นพระเจ้าบอกให้เขานั้นต้องเชื่อฟังพระเจ้าบอกว่าเขาต้องยอมให้พระองค์ยาเวห์เป็นพระเจ้าของพวกเขาถ้าเขายอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกเขาอย่างแท้จริงพระองค์จะปกป้องเขาพระองค์จะประทานพระพรแก่พวกเขาในส่วนของคนอิสราเอลเขาจะสามารถรับพระพรได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ดำเนินตามทางแห่งบรรพบุรุษของเขาไม่ดำเนินตามทางแห่งคนก่อนที่มาก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ล้มตายในถิ่นทุรกันดารเพราะมีใจกบฏแต่เขาคนรุ่นใหม่ต้องมีใจเชื่อฟังพระองค์และยอมให้พระองค์นั้นเป็นจอมเจ้านายอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราต่อสู้ดิ้นรนมีเพียงสองทางที่เราจะเลือกได้เมื่อเราต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ผมกำลังพูดถึงต่อสู้ดิ้นรนกับพระเจ้ากับน้ำพระทัยพระองค์มีแค่สองทางเลือกที่เราจะเลือกได้ทางเลือกแรกก็คือเลือกทำตามใจตัวเองและน่าเสียดายที่คนจำนวนมากเลือกทางนี้เพราะเป็นทางที่ง่ายไม่ต้องสอนเราต้องสอนให้คนทำตามใจตัวเองนะไม่ต้องใช่ไหมถ้าเราไปดูแลเด็กนะไม่ต้องสอนให้เด็กเลือกทำตามใจตัวเองเลือกจะกินอะไรเขาเลือกได้นั่นคือทางเลือกแรกสบายใจที่สุดสบายใจที่สุดณเวลานั้นง่ายที่สุดไม่ต้องฝืนใจแต่ปลายทางอาจจะเป็นความมรณะทางที่สองอีกทางหนึ่งก็คือตัดสินใจที่จะฝืนใจไม่ทำตามใจปรารถนาของตนแต่ยอมเชื่อฟังน้ำพระทัยพระเจ้ามีแค่สองทางง่ายๆเลยง่ายๆหมายความว่าพูดง่ายๆสองทางทางแรกก็คือเอาตัวเองเป็นใหญ่เลือกทำตามใจนั่นก็คือใจของคนที่ไม่มีพระเจ้าใช่ไหมก็เป็นแบบนั้นน่าเสียดายหลายครั้งคริสเตียนก็เป็นแบบนั้นก็คือไม่แตกต่างเลยสิ่งเดียวที่แตกต่างคือตัวนั่งอยู่ในโบสถ์นมัสการพระเจ้าเราไปค่ายเราไปแคร์แต่ยังที่เหลือเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลือกทำตามใจตัวเองแต่อีกทางหนึ่งคือตัดสินใจฝืนใจเป็นอะไรที่ยากมากคนที่ผ่านอันนี้มาแล้วจะเข้าใจที่ผมพูดจะบอกเข้าใจเลยว่าเป็นอย่างไรการเลือกทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องคนอิสราเอลรุ่นแรกกบฏต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าและพระเจ้าก็ให้อภัยเขาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ไม่ยอมกลับใจจริงตายในถิ่นทุรกันดารโดยเหตุผลต่างๆนานาณที่ราบโมอับพระเจ้าพูดกับคนรุ่นที่สองให้ยอมจำนนต่อพระองค์พี่น้องวันนี้ผมอยากจะพูดกับท่านที่นี่ทุกคนเป็นเหมือนกับคนรุ่นที่สองขอบคุณพระเจ้าหลายคนก็เป็นคนรุ่นที่หนึ่งนะเขายังไม่ตายนะนั่งอยู่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้านะก็ยังไม่ตายฝ่ายกายภาพนะหวังว่าท่านจะยังไม่ตายฝ่ายวิญญาณนะพี่น้องผมอยากจะพูดกับท่านเหมือนกับพูดกับคนรุ่นที่สองว่า
พี่น้องให้เราลองทบทวนดีไหมว่าจำได้ไหมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เรามาโบสถ์ครั้งแรกเนี่ยเรายังจำวันนั้นได้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงยังจำวันนั้นได้ไหมที่เราตื่นเต้นที่เราต้อนรับพระเยซูบางคนต้อนรับพระเยซูที่คริสตจักรบางคนต้อนรับพระเยซูที่แคร์บางคนต้อนรับพระเยซูที่โต๊ะข้างๆคณะของเราบางคนต้อนรับพระเยซูที่บริษัทบางคนต้อนรับพระเยซูที่บนรถเมล์เพื่อนของเราเล่าให้เราฟังเราต้อนรับพระเยซูยังจำวันนั้นอยู่ได้ไหมผมรู้จักพระเยซูวันที่22มีนายังจำได้เลยนะครับประมาณ9โมง10โมงเนี่ยตอนเช้าไม่ใช่ประมาณ11โมงก่อนเลิกรอบที่2ที่คริสตจักรยังจำได้อยู่บรรยากาศในวันนั้นท่านยังจำได้อยู่หรือเปล่าถามว่าแล้วหัวใจของเราในวันนี้เนี่ยเรายังสวมหัวใจเดียวกับในวันนั้นไหมที่เราต้อนรับพระเยซูหรือเรารักพระเจ้ามากขึ้นไหมหรือเรามีความรู้สึกเคยชินแล้วว่าเราเคยชินกับการเป็นคริสเตียนเราก็ไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้ววันนี้เรามาเป็นคริสเตียนแล้ววันนี้เราก็กลายเป็นคนแห่งศาสนาแล้วเรานับถือศาสนาคริสต์แล้วแต่ว่าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วผมถามให้ท่านสำรองสำรุดใจตัวเองดูว่าเรากลายเป็นอย่างนั้นแล้วหรือเปล่าว่าเราเคยชินกับการเป็นคริสเตียนแล้ววันนี้เราแค่เป็นคนนับถือศาสนาหนึ่งหรือว่าใจของเรายังรักพระเจ้าเรายังเดินติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจพี่น้องอิสราเอลรุ่นแรกนั้นทิ้งพระเจ้าตายในถิ่นทุรกันดารเขาทำบาปถามว่าบาปของเขาเนี่ยคือบาปอะไรพี่น้องทราบไหมบาปที่อิสราเอลทำเนี่ยไม่ได้เป็นบาปที่พระเจ้าปล้ำสู้กับคนอิสราเอลตลอดยุคพระคัมภีร์เดิมเลยบาปเรื่องอะไรรู้ไหมทราบไหมพี่น้องบาปเรื่องอะไรเงียบนี่คืออมภูมิใช่ไหมฮะไหนๆลองพูดให้ฟังหน่อยท่านคิดว่าบาปเรื่องอะไรขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่เอกมากมายเลยนะครับบาปถูกต้องนะครับบาปเรื่องรูปเคารพพี่น้องรูปเคารพคืออะไรอ่ะรูปเคารพคือรูปเคารพใช่ไหมอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แก่นแท้ของรูปเคารพคืออะไรอ่ะก็คืออะไรที่เราเคารพอ่ะไม่งั้นก็ไม่เรียกรูปเคารพสิใช่ไหมรูปเคารพก็คืออะไรที่เคารพที่เราปักใจใช่ไหมอะไรที่ดึงใจเราอะไรที่เราเห็นคุณค่ามากอะไรที่เรานมัสการเทิดทูนบูชามากยิ่งกว่าสิ่งใดนั่นแหละคือรูปเคารพแล้วถามคำถามเราว่าวันนี้เรามีรูปเคารพหรือเปล่าพี่ต้องฟังดีๆนะเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้เรามีได้แต่พระคัมภีร์เนาะชีวิตนี้กอดแต่พระคัมภีร์อย่างอื่นทิ้งหมดไฟวิญญาณมากเลยอะไรก็ไม่เอานะไม่ต้องซื้อรถไม่ต้องซื้อบ้านไม่ต้องซื้ออะไรนะซื้ออย่างเดียวพระคัมภีร์ครับ ซีดีเพลงนมัสการโหเพราะเราไฟวิญญาณมากเนาะที่บ้านถ้ากลับไปบ้านไม่มีอะไรเลยทั้งบ้านมีแต่พระคัมภีร์ทุกเวอร์ชันซีดีเพลงนมัสการซีดีคำเทศนาไม่มีรูปอะไรในบ้านเลยมีแต่รูปพระเยซูกับแกะพระเยซูกับสาวกพระเยซูในเรือไฟวิญญาณมากนะใช่หรือเปล่าว่าโอ้ถ้าไม่มีรูปเคารพแปลว่าทุกอย่างต้องพระเยซูอย่างเดียวไม่ต้องเอาอย่างอื่นเลยผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะผมไม่ได้แปลว่าโอ้โหทุกอย่างมันบาปเป็นหมดทุกเรื่องพี่น้องแต่ผมบอกท่านแม้เรื่องที่เล็กที่สุดที่ท่านไม่ยอมพระเจ้านั่นคือรูปเคารพละแม้เป็นเรื่องที่เล็กที่สุดไม่ต้องไปพูดถึงว่าโอ้ต้องไปกราบไหว้ต้องอะไรเรื่องที่เล็กที่สุดที่ท่านไม่ยอมพระเจ้านั่นก็คือรูปเคารพแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องบ้านไม่ต้องพูดถึงเรื่องรถไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านที่ชักจูงให้เราออกจากน้ำพระทัยพระเจ้าน้ำพระทัยสูงสุดที่พระเจ้าต้องการเรียกให้เราทำน้ำพระทัยสูงสุดที่พระเจ้าต้องการประทานให้กับเราเราบอกเราไม่เอาอันนั้นเราจะเอาอันนี้นั่นแล้วก็คือรูปเคารพแล้วพี่น้องการทำตามใจตัวเองนั่นคือรูปเคารพเอาตัวเองเป็นรูปเคารพเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาสิ่งอื่นๆเป็นที่ตั้งพี่น้องถามได้ว่าท่านยังมีรูปเคารพอยู่หรือเปล่าลองคิดดูให้ดีอย่าพูดแค่เร็วๆบอกไม่มีหรอกนะมีหรือเปล่าบางทีเรามีนะแต่เราไม่รู้ตัวเพราะเราชินไงเราเคารพจนเราชินเลยเคารพจนเราไม่รู้สึกตัวเลยมันชินเลยนั่นคือรูปเคารพหรือเปล่าพี่น้องบางทีเนี่ยผมก็นึกนะมันจริงนะบางทีเราตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจับคืออะไรโทรศัพท์สิ่งที่สอง
เราเปิดโทรศัพท์แล้วเช็คไลน์แล้วว่ามีใครส่งอะไรมาไหมเนี่ยผมก็เป็นแล้วเราก็ถามตัวเองผมก็ถามตัวเองนะเอ๊ะมันเป็นรูปเคารพแล้วหรือยังเนี่ยถามว่าสิ่งแรกเราควรจะอธิษฐานไหมเราควรจัดพระพีไหมนะพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเป็นสูตรนะว่าโอ้โหถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์แสดงวันนั้นเราหลงหายแล้วนะถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เป็นอย่างแรกในชีวิตนะในทุกเช้านะวันเช้าแสดงว่าเราหลงหายแล้วล่ะนะเราไม่ฝ่ายวิญญาณเราไม่รักพระเจ้าแล้วถ้าคำแรกที่เราเปล่งออกมาจากปากไม่ใช่ฮาเลลูยานะโอ้โหแสดงว่าวันนั้นนะใจเราห่างจากพระเจ้าแล้วสงสัยหลงหายแล้วแน่ๆเลยต้องกลับใจผมไม่คิดว่าขนาดนั้นเนาะมันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหมันเป็นอะไรอ่ะเป็นเครื่องจักรเครื่องกลมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทุกวันเนี่ยเราอยู่กับอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็ลืมพระคัมภีร์ไปเลยนะเช้าถึงเย็นไม่เคยอ่านพระคัมภีร์นะแต่อ่านอย่างอื่นได้แต่อ่านพระคัมภีร์ไม่เคยอ่านในอย่างนั้นเนี่ยผมว่านั้นต้องเช็คตัวเองแล้วนะว่าเราผิดปกติแล้วหรือยังในฝ่ายวิญญาณพี่น้องฟังพูดเข้าใจใช่ไหมผมไม่ได้เป็นคริสเตียนต้องตกขอไปด้านหนึ่งโอ้พระเจ้าจ้าทุกเรื่องอย่างอื่นทิ้งหมดนะไม่ใช่แต่ถ้าท่านก็มีแต่อย่างอื่นแล้วก็ลืมพระเจ้านะจำได้วันเดียวคือวันอาทิตย์จำพระเจ้าได้วันเดียวคือวันอาทิตย์นะเพราะมันเป็นอะไรที่โปรแกรมเราไงอันนั้นนะผมว่าท่านต้องเช็คใจเรานะนะว่าใจเรายังอยู่กับพระเจ้าหรือเปล่าเรายังยอมจำนนกับพระองค์หรือเปล่าพี่น้องเราพูดถึงเรื่องยอมจำนนมันเป็นคำใหญ่มันเป็นคำศัพท์ใหญ่เรามักจะคิดว่ายอมจำนนเนี่ยเป็นคำของผู้นำโอ้ยเราเป็นแค่ผู้เชื่อใหม่รู้ไหมพี่ผมเนี่ยเป็นแค่ผู้น้อยนะจำนนเนี่ยมันเป็นของคนที่ผู้ใหญ่เชื่อพระเจ้ามานานรับใช้พระเจ้านะเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยนะเขาเหมาะกับคำว่าจำนนนะอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นจำนนก็ได้ชื่อเล่นพี่น้องผมบอกท่านนะว่าจำนนคือชื่อของเราตั้งแต่วันที่เราต้อนรับพระเยซูการยอมจำนนเป็นมาตรฐานเดียวที่พระเจ้าให้กับคริสเตียนทุกคนตั้งแต่ผู้เชื่อใหม่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้นำไม่ใช่ต้องเชื่อพระเจ้ามานานเพราะฉะนั้นผมบอกท่านเวลาท่านเล่าเรื่องพระเจ้าคนอื่นให้เพื่อนฟังเนี่ยอย่าไปบอกโอ้มาเชื่อพระเจ้านะมาเชื่อพระเจ้ามีแต่พระพรโกหกอันที่หนึ่งแล้วมีแต่พระพรไม่จริงปัญหาเยอะแยะอันที่สองโอ้พระเจ้าให้ทำอะไรก็ได้อิสระโกหกอันที่สองไม่จริงพระเจ้าให้จำนนบอกไปเลยมาเป็นคริสเตียนเสียสิทธิ์เยอะแต่จะได้สิ่งที่ดีกว่าจะเสียสิทธิ์เยอะแต่พระเจ้าจะให้สิทธิ์ที่ใหญ่กว่าให้สิ่งที่ดีกว่าท่านยอมหรือเปล่าพี่น้องการยอมจำนนเป็นมาตรฐานเดียวที่พระเจ้าเรียกร้องจากคนของพระองค์ทุกคนพี่น้องหันไปดูคนรอบข้างสัก5คนแล้วจ้องในตาเขาแล้วไม่ต้องพูดอะไรนะแค่ดูตาเขาเงี้ยการยอมจำนนเนี่ยเป็นมาตรฐานที่พระเจ้าเรียกให้เราทุกคนทำและฟังนะอันแรกคือทุกคนนะอันที่สองนะตลอดไปอันแรกนะทุกคนอันที่สองตลอดไปไม่ใช่ว่าจำนนนะเป็นของเฉพาะตอนที่ยังมีแรงรับใช้นะสมัยที่ยังเป็นโอ้นะเป็นนักศึกษารับใช้พอไปมานะอายุมากขึ้นแล้วบอกวันนี้เราเริ่มทำตามใจแล้วเพราะเรายอมจำนนมาเยอะแล้วสะสมแต้มมาเยอะแล้วตั้งแต่เป็นสถาบันเนาะตั้งแต่เป็นยังโปรเนี่ยสะสมแต้มรับใช้พระเจ้ามาเยอะแล้วตอนนี้ขอปล่อยแต้มแล้ว นะขอไถ่แต้มที่เคยใช้มาตอนนี้ขอทำตามใจแล้วเพราะว่าพระเจ้าให้ไปเยอะแล้วนะตอนนี้ขอทำตามใจพี่น้องพระเจ้าเรียกร้องให้เราจำนนตลอดชีวิตแม้วันสุดท้ายบนเตียงของท่านที่กำลังจะจากไปท่านยังต้องอธิษฐานพระเจ้าเลยมีอะไรที่ยังไม่ได้ให้พระเจ้าไหมเนี่ยกำลังจะไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจะมีอยู่กับโรงแล้วมีอะไรอีกไหมข้างในที่ยังไม่ได้ให้กับพระเจ้าการจำนนยอมจำนนเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราตลอดไปแน่นอนวิธีการเปลี่ยนไปนะสมัยที่เราเป็นสถาบันเนี่ยก็อะไรนะไก่ย่างถูกเผาใช่ไหมนะเรายอมจำนนมากเลยโหหลายคนเนี่ยไก่ย่างถูกเผาเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยไก่ย่างถูกเผาแล้วนี่พวกนี้ยังรู้จักหรือเปล่าเนี่ยไก่ย่างถูกเผาเนี่ยมันจะไม่ขันอีกใช่ไหมบางคนไม่เคยเลยนะโหแต่พอมาอยู่สถาบันเนี่ย
ยอมตายต่อตัวเองเต้นก็เต้นละเพื่อเห็นแก่เพื่อเห็นแก่ค่ายของเราที่มันจะสนุกนะถามมาขึ้นไปซีเนียร์โปรเนี่ยจะยังไก่ย่างถูกเผาอยู่ไหมนะเผามาเยอะแล้วไม่ต้องเผาแล้วนะเปลี่ยนรูปแบบการรับใช้เป็นแบบอื่นได้ชำนนแต่เป็นแบบอื่นได้นะเราก็คิดว่าเราจะทำไงที่เราจะรับใช้พระเจ้าแต่ในรูปแบบที่เปลี่ยนไปการยอมชำนนเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้กับเราเรียกร้องจากเราตลอดชีวิตนี้พี่น้องอิสรภาพเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกเสรีภาพเป็นอะไรที่แปลกคนจำนวนมากคิดว่าเสรีภาพคือทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากจะทำนั่นแหละคือเสรีภาพฟังให้ดีนะครับอิสรภาพที่ไร้ขอบเขตไม่ใช่เสรีภาพที่แท้จริงอิสรภาพที่ไร้ขอบเขตจะกลายเป็นพันธนาการเสรีภาพที่ไร้ขอบเขตไม่ใช่เสรีภาพที่แท้จริงแต่จะกลายเป็นพันธนาการอิสรภาพที่แท้จริงคืออิสรภาพที่สามารถเลือกตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรและไม่ทำอะไรสามารถมีขอบเขตให้กับตัวเองได้อันนั้นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงการรู้จักควบคุมตนเองนำไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงจริงหรือเปล่าเราเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรเราไม่ได้เป็นทาสของสิ่งต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าท่านมาถึงจุดนึงนะคือเหมือนกับว่าไม่มีเบรกแล้วอะเหยียบเบรกไม่อยู่แล้วเมื่อนั้นแล้วท่านก็เป็นทาสแล้วของสิ่งนั้นท่านคิดว่าท่านยังมีเสรีภาพอยู่เพราะไม่มีใครมาห้ามไงแต่เราเป็นทาสของสิ่งนั้นแล้วถ้าท่านยังมีเสรีภาพที่แท้จริงเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเลือกทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้กับท่านทำแก่นแท้ของการเป็นคนของพระเจ้าคือการปฏิเสธตนเองและยอมให้พระองค์เป็นเจ้านายมัทธิวบทที่16ข้อ24มัทธิว16 24พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเรามาเมื่อกี้เรายังร้องเพลงสุดท้ายเลยในการนมัสการให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาวันนี้เราพูดถึงการยอมจำนนผมก็นึกถึงข้อเป็นข้อนี้ว่าจะมีข้อไหนไหมที่ให้นิยามของการจำนนได้อย่างดีที่สุดเชื่อว่านี่เป็นข้อหนึ่งเป็นคำนิยามที่พระเยซูให้เองหลายคนบอกอยากเป็นสาวกพระเยซูบอกถ้าอยากเป็นสาวกนะติดตามพระองค์พี่น้องพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องหาผู้เชื่อแต่พระเจ้าเรียกร้องหาคนที่เป็นสาวกของพระองค์สิ่งที่พระเจ้ามองหาบนโลกนี้ไม่ใช่ผู้เชื่อไม่ใช่คริสเตียนแต่คนที่เป็นสาวกของพระองค์มันต่างกันยังไงผู้เชื่อคือคนที่เชื่อเอาก็คนที่เชื่อนะและยอมรับด้วยนะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าต้อนรับพระเยซูด้วยนะคือเชื่อในใจแต่คนที่เป็นสาวกคือคนที่ตาเนี่ยมองดูที่พระเยซูว่าและพระเยซูดำเนินชีวิตยังไงก็จะดำเนินชีวิตตามพระองค์ไปทางไหนก็จะไปทางนั้นพระเยซูเอายังไงเอาด้วยนั่นคือสาวกสาวกคือศิษย์คือคนที่เดินตามวันนี้พระเจ้าเรียกร้องเราทั้งหลายให้เป็นสาวกของพระองค์ผมอยากถามคำถามดีในใจให้ท่านคิดนะว่าวันนี้ท่านเป็นแค่ผู้เชื่อหรือท่านเป็นสาวกพระเยซูมองหาคนที่จะเป็นสาวกของพระองค์คนที่เดินติดตามพระองค์อย่างแท้จริงแล้วคนที่จะเดินติดตามพระองค์ได้อย่างแท้จริงมี3สิ่งที่เราต้องทำจากพระบิดข้อนี้มี3สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับจากมัทธิวบทที่16ข้อที่24พระเยซูบอกถ้าผู้ใดใครตามเรามาต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองสิ่งแรกปฏิเสธตนเองอิสราเอลออกจากอียิปต์2ล้านกว่าคนนี้ออกจากอียิปต์แต่ใจของพวกเขายังอยู่ที่เดิมใจยังอยู่ในอียิปต์แม้จะไม่ชอบการเป็นทาสแต่ก็ยังนึกถึงหอมกระเทียมแตงกวาผมไม่ได้พูดเองนะครับที่อยู่ในพระคัมภีร์นะออกมาแล้วก็บอกโมเสสพาเราออกมาทำไมนะอยู่ที่นู่นก็ดีอยู่แล้วนะมีหอมกินนะต้นหอมนะหอมใหญ่หอมแดงมีแตงกวามีน้ำมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่ชอบการเป็นทาสแต่ยังชอบคือใจตัดทิ้งจากออกมาจากอียิปต์แต่ตัดไม่หมดใจยังผูกพันอยู่กับบางเรื่องที่อยู่ในอียิปต์อยากกลับไปแล้วก็ต่อว่าผู้นำด้วยซ้ำไปว่าพาออกมาทำไมมาจนถึงจุดนึงต่อว่าผู้นำไม่พอต่อว่าพระเจ้าด้วยซ้ำไปว่าพาออกมาทำไมมาอยู่ในถิ่นทุรกันดารพี่น้องหลายครั้ง
พระเจ้าเรียกให้เราออกมาจากชีวิตเก่าไม่ได้แปลว่าพอออกมาปุ๊บเราจะได้เข้าคานาอันเลยมันเนี่ยเดินผ่านถิ่นทุรกันดารผ่านบททดสอบหลายครั้งท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะไหนพระเจ้าสัญญาจะประทานสิ่งนู้นสิ่งนี้ทำไมเรายังไม่ได้รับก็เรายังอยู่ในช่วงการเดินในถิ่นทุรกันดารไงพระเจ้าไม่ได้ต้องการแค่อยากจะให้พระพรสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากที่สุดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนอย่างพระองค์มีประโยชน์อะไรที่เราได้ทุกสิ่งแต่ชีวิตของเราไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนอย่างพระองค์และพระเจ้าก็ใช้ถิ่นทุรกันดารนี่แหละในการขัดเกลาชีวิตของเราพี่น้องทั้งที่รู้อยู่ว่าความรักโลกนำมาซึ่งหายนะในฝ่ายวิญญาณการอยู่ในโลกไม่ได้ทำให้เราประสบหายนะไม่งั้นพระเจ้าก็เอาออกไปแล้วใช่ไหมจะทิ้งเราอยู่ในโลกเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างการอยู่ในโลกไม่ได้เป็นการผิดน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ถ้าเราปักใจของเรารักโลกและเรากำไว้แน่เราไม่ยอมปล่อยนั่นคือความรักโลกสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งหายนะในฝ่ายวิญญาณถามว่าวันนี้เราเป็นคริสเตียนแต่ใจของเราอยู่ที่ไหนใจของเราอยู่ในสวรรค์หรือใจของเรายังอยู่ในโลกนี้เรายังคิดถึงความสนุกในฝ่ายโลกที่ขัดแย้งกับน้ำพระทัยพระเจ้าไหมพี่น้องเป็นคริสเตียนไม่ได้แปลว่าโหเราต้องมอซอมาโบสถ์ต้องสีเดียวนะเพราะว่าโอ้เราต้องเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอะสงบนะโอ้อย่าไปรักสีสันมากนะคริสเตียนมีสีสันมากไหมมีได้นะพระเจ้ายังประทานมันสัญญาให้เป็นลุงเลยตั้ง7สีนะพระเจ้าไม่ได้ประทานมันสัญญาเป็นลุงสีเทาใช่ไหมเราจะประทานมันสัญญากับเจ้าหลังจากนี้เราจะไม่ทำลายโลกแล้วเอาไปเลยลุงสีเทาไม่ใช่สีสวยมากเลยแล้วเราก็ผลิตลุงไม่ได้พระเจ้าใส่กฎเกณฑ์นี้ไว้ในธรรมชาติพระเจ้าสร้างสรรค์มากพระเจ้าสร้างโลกนี้มาให้สีสดใสไม่ได้สร้างทุกอย่างมาสีทักสีขาวกับสีดำกับสีเทาทุกอย่างโลกที่พระเจ้าสร้างมาสวยเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีความสุขได้เฉพาะอ่านพระคัมภีร์ไหมหรือเรามีความสุขได้กับเรื่องอื่นที่อาจจะไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์ทำไมจะไม่ได้ได้ถ้าไม่ขัดแย้งกับน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าไม่ขัดแย้งกับหลักการพระคัมภีร์เราสามารถทำได้พี่น้องใช่ไหมเป็นคริสเตียนไม่ได้แปลว่าเราตั้งเป้าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราตั้งเป้าในงานของเราในฝ่ายโลกในบริษัทในธุรกิจของเราในการเรียนของเราในครอบครัวของเราไม่ได้ควรจะทำสิควรต้องตั้งเป้าไม่งั้นเราจะไปรู้ได้ไงว่าเราใช้ชีวิตของเราอย่างเต็มที่คุ้มค่าที่พระเจ้าให้กับเราหรือเปล่าแต่คำถามคือเป้าหมายที่เราตั้งเราเคยถามพระเจ้าไหมว่าเออแล้วพระเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้มันขัดแย้งกับน้ำพระทัยกับการทรงเรียกของพระเจ้าหรือเปล่าไม่เพียงแต่เราทำเพราะว่าเราอยากจะทำใช่ไหมถ้าเราปรารถนาจะเป็นเสาของพระเยซูพี่น้องสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการปฏิเสธตนเองแปลว่าอะไรคำนี้เป็นคำที่เราฟังมาเยอะนะเราได้ยินมาเยอะตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆคำนี้เป็นคำที่ผมมานั่งใคร่ครวญเมื่อ 2-3 ทิศที่ผ่านมานั่งรถไปขับรถไปก็นั่งคิดเออเนาะเราฟังมาก็จะเยอะ30ปีแล้วนะคำนี้ปฏิเสธตนเองจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรในพระคัมภีร์นิยามของวลีนี้เนี่ยตามพระคัมภีร์มันแปลว่าอะไรปฏิเสธตนเองแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราไปอยู่ในป่าเลยใช่ไหมเราบอกไม่เอาละโลกนี้ละทิ้งทุกอย่างนะกลับบ้านไปบอกภรรยาบอกลูกว่าเราจะละทิ้งเจ้าแล้วนะละทิ้งโลกนี้แล้วไม่อยู่แล้วบ้านจะอยู่นะกับธรรมชาติแล้วไปอยู่ในถ้ำเลยใช่ไหมนั่นคือการปฏิเสธตนเองการปฏิเสธตนเองไม่ใช่การละทิ้งทุกสิ่งในโลกไม่ใช่การแยกตัวออกจากโลกอย่างสิ้นเชิงแท้จริงพระเจ้าให้สิ่งดีต่างๆกับเราในฝ่ายโลกเพื่ออวยพรเราเพราะว่าพระองค์เป็นบิดาก็อยากให้ลูกมีความสุขใช่ไหมแล้วพระเจ้าสร้างเรามาอยู่ในโลกเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามามีแต่กายฝ่ายวิญญาณมีกายฝ่ายธรรมชาติพระเจ้าก็สร้างสิ่งต่างๆในฝ่ายกายภาพเพื่อเป็นพรกับชีวิตของเราเพื่อบอกเราว่าพระองค์รักเรามากขนาดไหนพระเจ้าก็อวยพรเราผ่านการเรียนผ่านการงานผ่านอาชีพผ่านการเงินผ่านความรู้ความสามารถผ่านความสัมพันธ์ที่เรามีพระเจ้าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพื่อจะบอกว่าพระองค์รักเรามากขนาดไหนนะครับและพระเจ้าก็ยังอนุญาตให้เราใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อใช้ในการขยายอาณาจักรของพระองค์ด้วยนะอย่างที่พูดไปการเรียนการงานการเงินอาชีพนะครับธุรกิจของเรา
ความสัมพันธ์พระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายอาณาจักรปัญหาของเราหลายครั้งคือคนของพระเจ้าหลายครั้งได้พระพรมากเลยคราวนี้ลืมพระเจ้าละได้พระพรจนรักพระพรจะลืมพระเจ้าต่อไปหลายคนที่นี่เป็นคุณพ่อคุณแม่ท่านลองนึกดูว่าท่านรักลูกท่านมากขนาดไหนและท่านก็อยากจะให้การเรียนอยากจะให้เงินกับลูกให้สิ่งดีลองคิดดูว่าถ้าท่านให้เขาแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาไม่มาหาท่านละมาหาเมื่อไหร่ก็คือเงินหมดถึงจะมาหาหรืออยากได้มากขึ้นถึงจะมาหาไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่เคยมาหาท่านจะรู้สึกยังไงกับความเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกใช่ไหมฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะอวยพรเราเหมือนเราอยากจะอวยพรลูกของเราให้ลูกของเรามีความสุขแต่เคยคิดไหมว่าพระองค์จะรู้สึกยังไงถ้าเราเนี่ยมาหาพระเจ้าก็ตอนที่เราอยากได้มากขึ้นมาหาพระเจ้าก็ตอนที่เรามีปัญหาพระเจ้าจะคิดยังไงถามว่าแล้วพระเจ้ายังใช้พระเจ้าของท่านอยู่หรือไม่ถ้าเรามาหาพระเจ้าตอนที่มีปัญหาเท่านั้นเราก็ไม่ต่างจากคนที่เชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไปหาต้นไม้ไปหาก้อนหินไปหาน้ำไปหาอะไรแล้วก็ไปภาวนาเพราะว่ามีปัญหาแล้วก็จะไม่ต่างจากคนเหล่านั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปภาวนากับก้อนหินแต่เราภาวนากับพระเจ้าเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วถามว่าชีวิตของเราคริสเตียนเราจะแตกต่างจากคนเหล่านั้นแค่ไหนใช่ไหมถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมาถึงจุดนั้นพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของเราอย่างแท้จริงแล้วพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในลูกเคารพของเราแค่นั้นเองแก่นแท้การเป็นคริสเตียนการปฏิเสธตนเองถ้าพระเจ้าให้เราเราก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะเอาไปก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะให้เรามาเราก็ใช้สิ่งนั้นเพื่อขยายอาณาจักรพระเจ้าถ้าสิ่งนั้นไม่ขยายอาณาจักรพระเจ้าต่อไปแล้วเราสามารถละทิ้งได้ไหมเราสามารถบอกโอเคไม่เอาสิ่งเหล่านั้นก็ได้เรายอมสละทุกสิ่งที่ขัดขวางเราที่ไม่ให้เรานั้นดำเนินในน้ำพระทัยสมบูรณ์ของพระเจ้าได้หรือเปล่าเรากล้าสละหรือไม่พี่น้องผมท้าทายท่านถ้าลองนั่งผมให้ท่านสักคิดดูสัก30วินาทีถ้าท่านเรียนหนังสืออยู่ท่านยอมสละไหมผมไม่ได้บอกว่าวันพรุ่งนี้ไปลาออกนะถามว่าถ้ามันไม่ใช่น้ำอะไรสมบูรณ์ถ้ามันไม่ใช่นะท่านยอมสละไหมเราบอกโอ้เราชอบมากในสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นไม่ได้ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าถ้าเป็นการงานของท่านเป็นธุรกิจของท่านถ้าพระเจ้าบอกอันนี้ไม่ใช่ละนะไปปรับเส้นทางท่านยินดีหรือเปล่าถ้าท่านไม่ยินดีเราเห็นสิ่งนั้นเป็นรูปเคารพแล้วถ้าท่านไม่ยินดีเราเห็นสิ่งนั้นเป็นรูปเคารพเราต้องกลับใจใหม่ละเราก็จะไม่ต่างกับผู้เชื่อใหม่เลยนะเราจะไม่ต่างจากคนในวันแรกเลยที่จะต้อนรับพระเยซูแล้วบอกว่าเราขอสละทุกอย่างมีน้องคริสเตียนหลายครั้งเป็นอย่างเงี้ยวันแรกที่เราต้อนรับพระเยซูเรายอมสละทุกอย่างให้พระเยซูมาเป็นพระเจ้าของเราผ่านไป3เดือนเอาละเราเอากลับมาหมดเลยสิ่งที่เราบอกเรายอมสละวันนี้เราก็ไม่สละเราเอากลับมาละพี่น้องเรายังเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ถึง8แต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเห็นแก่พระคริสต์เปาโลบอกยอมทิ้งเลยนะอะไรเปาโลนี่ทั้งความรู้ความสามารถทุกสิ่งบอกว่ายอมสละทุกอย่างได้เพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์ข้อที่8และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรพี่น้องเดี๋ยวเลิกรอบนะทำทุกอย่างเสร็จเดินไปที่รถก่อนขึ้นรถนะมองดูรถแล้วพูดกับรถบอกเลยขยะนะมองดูรถของเราที่ซื้อมาราคาแพงนะนี่มันขยะนะกลับไปถึงบ้านเนี่ยโอ้โหเข้าไปในห้องน้ำเรามีแจ็คคูซี่บอกนี่ถังขยะเนี่ยถังขยะแต่อยากไปบอกคนที่บ้านว่าขยะนะมันมองที่รักของเราเธอนี่ขยะนะไม่ได้นะครับพี่น้องนะอยู่กันแล้วนะครับอย่าพูดแบบนั้นพระเยซูก็ยังขนาดพระองค์เป็นพระเจ้าก็ยังเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิทธิของพระองค์ยอมเชื่อฟังและนำทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จฟิลิปปีบทที่2ข้อ4ถึง7ข้อ6ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์มีใครที่บ้านจะใหญ่กว่าพระเยซู
มีใครที่ชีวิตจะมีความสุขกว่าพระเยซูไม่มีหรอกเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์แล้วยอมสละทุกอย่างเพื่อมาอยู่บนโลกเพื่อมาตายไถ่บาปเราเพื่อมาทำสิ่งที่คนบนโลกยังไม่ทำเลยนั่นแหละคือการปฏิเสธตนเองยอมสละสิทธิที่ได้มาโดยความชอบธรรมด้วยนะผมไม่ได้พูดถึงยอมสละความบาปนะสิทธิตัวเองมีอยู่ได้มาโดยความชอบธรรมถ้าพระเจ้าเรียกร้องเรากล้าสละไหมผมไม่ได้พูดถึงการปฏิเสธความบาปว่าโอ้ไปทำบาปไปทำผิดมาแล้วเรายอมทิ้งไม่ได้พูดเรื่องนั้นผมกำลังพูดถึงสิ่งที่ท่านได้มาในความชอบธรรมแล้วมันไม่ได้ผิดพระคัมภีร์ด้วยถ้าพระเจ้าเรียกให้เราสละเรายอมสละหรือเปล่าประการที่สองแบกกางเขนของตนแบกกางเขนของตนพระเจ้าไม่เคยสัญญากับคนของพระองค์ว่าเส้นทางที่เราดำเนินกับพระองค์จะโรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมครับและบอกปราศจากปัญหาพระเจ้าไม่เคยสัญญาตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากปัญหาได้เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปแม้เราไม่ได้ทำบาปอยู่บนโลกก็ต้องรับผลเพราะว่าคนอื่นก็ทำไว้ใช่ไหมคนทำให้โลกร้อนเรื่องแล้วเราบอกเราไม่ได้ไปทำอ่ะเราไม่ได้ไปปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรเราไม่ได้ไปทำเราไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานปล่อยของเสียก็อยู่ในโลกเดียวกันก็ต้องรับผลไปนะครับเราไม่ได้ทำบาปเราก็อาจจะต้องรับผลกระทบจากความบาปที่คนอื่นกระทำเราใช่ไหมโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปพี่น้องนั่นแหละคือความหมายของกางเขนที่พระเยซูพูดถึงพระเยซูไม่ได้ทำบาปก็ต้องไปรับแบกเอาความบาปของคนอื่นเราเองไม่ได้ไปทำบาปเราก็ต้องรับแบกเราอาจจะรับแบกบาปของคนอื่นแต่เราสัตย์ซื่อในการทำงานแต่ว่าเพื่อนๆในบริษัทในแผนกเดียวกันโกงหมดเป็นไงเขาก็เลยยุบแผนกเราเลยเราเลยโดนไปด้วยเลยทั้งที่เราเป็นคนสัตย์ซื่ออาจจะเป็นสัตย์ซื่ออยู่คนเดียวหรือสองคนเนี่ยเราก็รับผลเนี่ยเราตั้งใจเป็นคนดีของสังคมแต่คนก็ไม่ชอบเราเพราะว่าเพียงแต่เราเชื่อในสิ่งที่แตกต่างก็เลยมาต่อต้านเรามาแกล้งเรานั่นก็คือผลที่เราจะต้องได้รับใช่ไหมพี่น้องบนกางเขนพระเยซูแบกเอาความผิดคนอื่นเราก็บางครั้งเราก็แบกเอาปัญหาคนอื่นเมื่อเราอยู่บนโลกนี้กางเขนคือสัญลักษณ์ของการทนทุกข์กางเขนคือสัญลักษณ์ของการถูกปฏิเสธพระเยซูถูกปฏิเสธพระเยซูทนทุกข์กางเขนคือสัญลักษณ์ความอับอายนะคนก็ถมน้ำลายแล้วก็มาเขียนป้ายเย้ยพระเยซูด้วยการแบกกางเขนก็คือการยอมทนทุกข์การยอมถูกปฏิเสธการยอมอับอายเพราะเหตุแห่งความชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระคริสต์นั่นคือการแบกกางเขนมาจนถึงจุดนี้พี่น้องเห็นไหมผมบอกว่าเป็นคริสเตียนบอกว่าโอ้มีแต่สิ่งดีมีแต่ความสุขไม่มีปัญหาไม่จริงอย่าไปสัญญาก็ไม่จริงนะแต่เราจะได้รับสันติสุขแล้วเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอันนั้นนะจริงพี่น้องแม้อิสราเอลจะออกจากอียิปต์เขาได้หลุดพ้นจากการเป็นทาสก็อธิษฐานมานานนะบอกอยากจะออกมาเป็นทาสก็ออกมาจากการเป็นทาสก็หลุดจากการเป็นทาสแต่แม้เขาออกมาจากการเป็นทาสเขาก็ยังต้องเผชิญปัญหาในถิ่นทุรกันดารเขายังต้องเผชิญกับบททดสอบต่างๆพี่น้องชีวิตคริสเตียนก็เป็นอย่างนั้นนะพระเจ้าปลดปล่อยเราออกจากโทษทันของบาปแต่เราก็ยังต้องเผชิญปัญหาบททดสอบต่างๆจนกว่าเราจะได้เข้าคณะอันนั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์พี่น้องวันนี้เราอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้ายอมให้เราต้องเจอปัญหาทำไมเราต้องผ่านการทดสอบทำไมเราต้องแบกกางเขนของเราด้วยทำไมเราต้องทำสิ่งนั้นมีพระพรอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่ามีแน่นอน2โครินธ์บทที่4ข้อ16 17ฉะนั้นเปาโลบอกนะเขียน2โครินธ์พานเปาโลผ่านอุปสรรคปัญหาการต่อต้านมาเยอะน่าจะถึงวันที่เขียนพระธรรมเล่มนี้ขึ้นแล้วเปาโลก็บอกมาจากประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมาเลยนะไม่ได้เขียนมาจากภาคทฤษฎีแต่มาจากประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมาเปาโลบอกฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบพระเจ้าพูดถึงชีวิตของเราที่จะเปลี่ยนแปลงอันนั้นแหละคือศักดิ์ศรีของเรานะชีวิตเราเปล่งแสงเป็นประกายนะครับศักดิ์ศรีของเราคือชีวิตที่เราเป็นเหมือนพระเจ้าคนเห็นเราเขารู้ว่าเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยากอบบทที่1ข้อ3ถึง4เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์
เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยอยากเป็นคนสมบูรณ์หรือเปล่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเหมือนพระเจ้าไหมครับท่านไม่สามารถดีขึ้นได้โดยการอดอาหารอธิษฐานเท่านั้นนะโอ้อดอาหารให้เราเป็นเหมือนพระเจ้าท่านดีขึ้นโดยการผ่านการขัดเกลาผ่านอุปสรรคปัญหาอุปสรรคจะทำให้ท่านแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพี่น้องท่านพระเจ้าอนุญาตให้ท่านผ่านปัญหาถามพระเจ้าว่าเราไปทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเราไปทำอะไรผิดไหมก็ว่าแล้วนี่คือผลของความผิดเราหรือเปล่าผมไม่ได้แปลว่าพระเจ้าจะมาสาปแช่งเรานะแต่ว่าแน่นอนเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็เก็บเกี่ยวผลของสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องปกติแล้วถามว่าเราไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าแล้วเราต้องเก็บผลสิ่งนั้นถ้าไม่ใช่ก็ขอบคุณพระเจ้าเถอะแสดงว่าพระเจ้ารู้แล้วล่ะว่าถึงเวลาที่เราต้องเติบโตมากขึ้นถึงเวลาที่พระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของเราพี่น้องพระพรไม่เคยทำให้ท่านเติบโตขึ้นพระพรทำให้ท่านซาบซึ้งในความรักพระเจ้าแต่พระพรไม่เคยทำให้ท่านเติบโตขึ้นปัญหาต่างหากเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเติบโตขึ้นแรงกดดันต่างหากเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเติบโตขึ้นผมแทบไม่เคยเห็นคนที่เดินกับพระเจ้าจริงๆแล้วเจอปัญหาและเขาหลงหายตรงกันข้ามผมเห็นคนที่เขาได้รับสิ่งดีมากมายและหลงหายเต็มไปหมดเลยลองดูในพระคัมภีร์สิซาโลมอนตัวอย่างที่ชัดมากเลยตลอดประวัติศาสตร์มีกษัตริย์องค์ไหนบ้างที่รับพรยิ่งใหญ่เท่าซาโลมอนแต่ซาโลมอนก็คือคนแรกเลยรุ่นพ่ออย่างดีรักพระเจ้าสุดใจรุ่นลูกไปเลยผมแทบไม่เคยเห็นคนที่เดินกับพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วเขามีปัญหาเขาหลงหายแต่ผมเห็นคนที่เขาได้รับสิ่งดีมากมายแล้วหลงหายนี่เห็นมาเยอะอาจจะไม่ได้หลงหายแบบหลงหายไปเลยนะแต่แบบไม่เอาน้ำมาในพระเจ้าเนี่ยนี่เห็นมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะอธิษฐานนะจงอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สิ่งดีมากมายแต่อย่าให้มากเกินไปนะอย่าให้มากจนหลงหายจนรักสิ่งเหล่านั้นและเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นรูปเคารพบอกพระเจ้ายังไว้ก่อนนะยังอย่าเพิ่งปล่อยมาทีเดียวหมดอย่าเพิ่งปล่อยพระพรมาทีเดียวหมดยังไว้บ้างปัญหาเป็นสิ่งที่ทำให้เติบโตขึ้นท่านเติบโตขึ้นสุดท้ายประการที่3ติดตามพระเยซูปฏิเสธตนเองแบกกังเขนของตนและที่3ติดตามพระเยซูการยอมจำนนคือการยกสิทธิ์ในการตัดสินใจทั้งหมดให้กับพระเจ้านะครับการยอมจำนนคือการยกสิทธิทั้งหมดในการตัดสินใจให้กับพระเจ้าให้พระองค์เป็นผู้กุมบังเขนชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าแปลว่าอะไรเนี่ยท่านลองคิดเคยคิดไหมว่าทำไมเราถึงเรียกพระเจ้าพระเจ้าทำไมเราไม่เรียกพระเจ้าว่าพระทำไมเราไม่เรียกพระเจ้าว่าอะไรเดียไม่เรียกพระเจ้าว่ารูปเคารพอ่ะทำไมเราเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าพระแปลว่าดีใช่ไหมเจ้าก็คือเจ้านายเป็นเจ้านายที่ดีใช่ไหมคำถามเราเคยให้พระองค์เป็นเจ้านายเราหรือเปล่าหรือเรายอมให้พระองค์เป็นเจ้านายเรามากขนาดไหนพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้านะเป็นแค่พระถ้าท่านมาหาพระองค์เพียงให้พระองค์ให้สิ่งดีกับท่านพระองค์เป็นแค่พระไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเมื่อเราให้พระองค์นั้นเป็นเจ้านายเรายอมยกสิทธิในการตัดสินใจพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่คิดอะไรแล้วเราบอกเอาพระเจ้านะเดี๋ยวเราจับสลากนะเขียนหมายเลข1หมายเลข2แล้วก็ไม่คิดแล้วสมองนี่อธิษฐานอย่างเดียวพระเจ้าถ้าจับได้หมายเลข1นะเราจะเลือกทางนี้หมายเลข2เลือกทางนี้เราไม่ได้ทำแบบนี้นะในยุคพระคัมภีร์ใหม่ในยุคพระคัมภีร์ใหม่เราไม่ได้ทำแบบนี้แต่ว่าเรารู้หลักการพระคัมภีร์เราอธิษฐานกับพระเจ้าเราคิดและเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ตัดสินใจแน่นอนถ้า1กับ2เนี่ยใกล้เคียงกันแล้วเราไม่รู้พระเจ้าทางไหนดีเราต้องอธิษฐานอยู่แล้วเราอธิษฐานบอกพระเจ้านำด้วยนะว่าเราจะเลือกทางไหนดีพี่น้องเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ยาวไกลเป็นเส้นทางที่ไม่มียูเทิร์นถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยต้องขับไปเรื่อยๆนะพี่น้องที่เคยขับรถต่างจังหวัดแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเราก็มีมอเตอร์เวย์เนี่ยที่
ถ้าเราพลาดยูเทิร์นนี่นะไปเลยไกลมากเลยบางทีไปอีกเมืองนึงบางทีไป20กิโลถ้าเราพลาดเมืองมันไปตรงอ่ะเส้นทางเดินติดตามพระเจ้าเนี่ยเป็นเส้นทางที่ไม่มีหันหลังกลับนะพี่น้องคิดให้ดีคิดให้ดีว่าวันนี้ถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคริสเตียนก็คิดให้ดีนะว่าจะเดินต่อไหมถ้าไม่คิดว่าจะเดินต่อนะก็เลิกไปดีกว่าอย่าเสียเวลานะวันอาทิตย์เนี่ยไปเที่ยวดีกว่าถ้าไม่อยากให้พระเจ้าทั้งหมดนะไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ถ้าเราคิดว่าจะมานะอย่ามาแบบเสียเวลาจริงๆผมคิดแบบเชิงปรัชญาจริงๆนะถ้าเราคิดว่าจะเอาพระเจ้าขึ้นราคาแล้วเอาไปทำไมอ่ะนะถ้าเราจะแบบเออนู้นมั่งอันนี้มั่งแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ถึงจุดสุดท้ายเสียเวลาถ้างั้นเราเอาชีวิตให้มันคุ้มแบบฝ่ายโลกไปเลยดีกว่าไม่ดีกว่าเลยเอาอะไรเอาให้มันสุดๆเลยนะหรือว่าเราเอาพระเจ้าก็เอาให้มันสุดๆเลยดีไหมถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยใช่แน่ๆทางพระเจ้าคือใช่จริงๆก็เอาพระเจ้าให้สุดๆเลยดีไหมนะอย่าแบบครึ่งๆคาๆแล้วพอเรามาวันสุดท้ายชีวิตของเราจะตายอยู่บนเตียงแล้วบอกโอ้เสียดายจังเลยอ่ะพระเจ้าก็ไม่เต็มที่โลกก็ไม่เต็มที่ได้อย่างละครึ่งทำไมไม่เอาให้เต็มที่เลยเอาสนุกให้โลกเต็มที่ไปเลยไม่เอาพระเจ้าเลยหรือเอาพระเจ้าไปเลยเอาพระเจ้าสุดใจนะอย่ามาแบบครึ่งๆคาๆนะไม่ดีเสียเวลาลูกาบทที่9ข้อ61ถึง62แล้วมีคนหนึ่งมาทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์อำลาคนที่บ้านก่อนก็อยากจะตามอยู่นะพระเยซูแต่ขอไปลาที่บ้านก่อนได้ไหมนะผมเชื่อว่าบริบทนี้ลาไม่ได้แปลว่าแค่กลับไปแล้วบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขอลานะลาไม่ได้แปลว่าลานะลาแปลว่าเดี๋ยวรอที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะตายจากโลกนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาเดินติดตามพระองค์หมายถึงไปทำงานพระเจ้าสมัยนั้นเนี่ยคือต้องไปช่วยงานที่บ้านงานหมายถึงวัฒนธรรมคนสมัยนั้นนะไม่ใช่ว่าไปทำงานบริษัทแต่ต้องรับช่วงต่ออาชีพเป็นช่างไม้ก็ช่างไม้ต่อมาอาชีพจับปลาก็จับปลาก็รับช่วงอาชีพต่อแต่พระเยซูบอกว่าไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับถ้าจับแล้วก็ไปข้างหน้าไถไปเรื่อยๆไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าพูดแรงนะพูดแรงมากนะบอกว่าคิดให้ดีนะว่าถ้าจะตามก็ตามถ้าไม่ตามก็ไม่ต้องตามก็ไม่ต้องมาเลยนะคิดให้ดีๆก็แล้วกันพี่น้องนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจเดินทางไกลในครั้งนี้เราต้องคิดตัดสินใจให้ดีนะไม่มีทางกลับรถนะถ้าจะเลือกเอาเส้นทางนี้เนี่ยก็ไปจนถึงสุดท้ายเลยนะไม่มีทางกลับรถแล้วนะไปให้เต็มที่นะพี่น้องจุดหมายปลายทางมีอยู่เราต้องเลือกว่าเราจะไปทางไหนวันนี้ทางเลือกมีแค่2ทางนะไม่สามารถเอาแค่ครึ่งนึงบางคนบอกว่าโอ้จะเลือกโลกทั้งหมดก็ไม่เอาอ่ะก็คือก็ไม่อยากไม่ไปสวรรค์นะแต่จะเอาพระเจ้าทั้งหมดก็เสียดายโลกนี้จังเลยนะถ้าอายุบนโลกนี้มันแค่5ปีเนี่ยไม่เป็นไรให้พระเจ้าหมดแต่คงอยู่นานนะโหจะให้พระเจ้าหมดเลยเหรอแม่มันน่าเสียดายเนาะขอสัก20ปีได้ไหมพระเจ้าขอทำตามใจก่อนนะแล้วรอจนท้ายๆชีวิตแล้วนะจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วบอกพระเจ้าวันนั้นแหละให้พระเจ้าหมดเลยไม่มีอะไรจะให้แล้วนะวันนั้นเราจะให้พระเจ้าหมดไม่มีอะไรแล้วเราไม่สามารถเลือกผสมได้นะพี่น้องเราไม่สามารถเลือกบอกว่าเอาโลกนิดนึงเอาน้ำมาไทยนิดนึงในสายพระเนตรพระเจ้าโลกทั้งหมดเลยหรือพระเจ้าทั้งหมดถ้าท่านบอกเอาพระเจ้านิดเอาโลกหน่อยในสายพระเนตรพระเจ้าคือนั่นนี่คือท่านเลือกโลกทั้งหมดแล้วล่ะท่านไม่ได้เลือกพระเจ้าแล้วเราไม่สามารถเลือกเพียงบางส่วนได้เราต้องเลือกทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถเลือกที่เราชอบได้เลือกทุกอย่างแม้ท่านชอบหรือท่านไม่ชอบแต่ผมบอกท่านว่าพระเจ้าก็รู้นะว่าเราชอบอะไรเราจะคิดว่าเราไม่ชอบแต่พระเจ้าก็รู้นะว่าเราชอบอะไรอย่าเพียงแต่เลือกเชื่อฟังบางเรื่องเลือกเชื่อฟังทุกเรื่องและถ้าหากเรายอมจำนนต่อพระเจ้าพระสัญญาพระเจ้าก็มีต่อเราโยชูวาบทที่1ข้อ8อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือมาเจาะก็จะเข้าคานาอันละพระเจ้าก็ยังพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความจำเริญ
ถ้าท่านยอมจำนนอะไรจะเกิดขึ้นความจำเริญและจะประสบความสำเร็จท่านจะประสบความสำเร็จตัวท่านเองจะจำเริญดีขึ้นรู้จักพระเจ้าชีวิตเป็นเหมือนพระเจ้าและท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำพี่น้องคำว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำไม่ได้แปลว่าโอ้โหแค่ขยายแค่นะอย่าคิดแบบนั้นว่าอะไรเรื่องของพระเจ้าคือเรื่องที่เกี่ยวกับการขยายคริสตจักรทุกเรื่องในชีวิตของท่านเกี่ยวกับพระเจ้าทั้งอย่างทุกอย่างเลยแยกกันไม่ออกธุรกิจของท่านชีวิตของท่านครอบครัวของท่านเพื่อนบ้านท่านทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับพระเจ้าหมดท่านยอมที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่พี่น้องวันนี้เราฟังพระวจนะในตอนนี้สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราทุกคนคือการยอมจำนนปฏิเสธตนเองแบกกางเขนและก็เดินติดตามพระเยซูและถ้าสามสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำท่านมั่นใจว่าท่านจะเห็นความจำเริญและท่านจะเห็นความสำเร็จอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับให้เราน้อมใจกันอธิษฐานครับพี่น้องก่อนที่เราจะลุกขึ้นยืนเนี่ยที่เราจะตอบสนองอธิษฐานด้วยกันพี่น้องลองเขียนลงไปในโน้ตของท่านดีไหมครับว่าหรือขีดเส้นใต้ก็ได้จะเขียนหรือขีดเส้นใต้ในสิ่งที่จดมาเนี่ยตรงไหนที่พระเจ้ามาพูดแทงใจดำเราเลยเอาขีดเส้นใต้หรือว่าบางคนที่นี่อาจจะรู้ว่าฟังไปแล้วพระเจ้าพูดเลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่เราต้องยอมพระเจ้านะเขียนจดลงไปว่านี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องไปทำดีไหมครับใช้เวลาสัก 2-3 นาทีไม่มีประโยชน์นะจดได้8หน้าบอกโอ้วันนี้จดได้8หน้าวันนี้จดได้6หน้านะเดี๋ยวก็อาจจะลืมแล้วว่าจดไว้ที่ไหนพูดงี้ไม่ได้ว่าไม่จดนะครับจดก็เป็นสิ่งที่ดีจำให้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นเนี่ยก็คือจดแล้วเราจำจดแล้วเอาเราไปทำด้วยนะครับลองนึกถึงวันนี้ว่าพระเจ้าพูดอะไรที่เราจะไปแปลเปลี่ยนเป็นการกระทำของเราดีไหมครับเราจะบอกสิ่งที่เราต้องทำนะสัปดาห์นี้เราจะกลับไปทำบางคนบอกโอ้เดี๋ยวเดินไปที่รถแล้วจะสิ่งแรกที่เราจะทำเลยเราจะเรียกขยะเป็นการเตือนใจเราว่าอันนี้เราจับไว้แค่รูปๆนะวันหนึ่งถ้าเราพระเจ้าเรียกให้เราปล่อยเราต้องยินดีปล่อยนะเพื่ออาณาจักรของพระองค์ถ้าท่านพร้อมแล้วเราลุกขึ้นยืนเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้ดีไหมครับสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระสุรเสียงของพระเจ้าที่มาถึงคนของพระเจ้าทุกคนพี่น้องที่รักยิ่งกี่คนที่นี่ที่วันนี้พระเจ้ามาพูดกับเราว่าคนที่พระเจ้ามองหาไม่ใช่ผู้เชื่อแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยผู้เชื่อเต็มไปหมดสถิติบอกคนในโลกนี้โอ้เป็นคริสเตียน 2,000 กว่าล้านคนถามว่าจริงๆแล้วมีกี่คนในบรรดาใน 2,000 กว่าล้านเนี่ยที่เป็นสาวกของพระเยซูพระเยซูไม่ได้มองหาผู้เชื่อพระเยซูมองหาสาวกกี่คนที่นี่ขณะที่เราก้มศีรษะหลับตาเรารู้ว่าขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระเจ้ามาบอกเรามาเรียกร้องจากเราบอกว่าเราต้องเป็นสาวกไม่ได้เป็นเพียงผู้เชื่อและท่านบอกพระองค์ครับพระองค์มอบชีวิตนี้ให้พระองค์ยินดีอยากเดินติดตามเป็นสาวกพระองค์ท่านนั้นคือความประสงค์ของท่านชูมือขึ้นในเวลานี้ดีไหมครับที่ท่านตอบสนองแล้วบอกพระเจ้าบอกพระเจ้าครับพระองค์ประสงค์จะเป็นสาวกของพระองค์ไม่เพียงเป็นผู้เชื่อแต่เป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงสรรเสริญพระเจ้าเอามือลงได้ครับกี่คนที่นี่ที่บอกว่าวันนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมเป็นคริสเตียนโอ้หลายครั้งมีปัญหาเยอะแยะเลยรู้สึกว่านี่ทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาทำไมตอนนี้เรามีบททดสอบต่างๆที่เข้ามาวันนี้รู้แล้วว่าเพราะพระเจ้ารักท่านมากไงพระเจ้าไม่อยากให้ท่านเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพระเจ้าอยากให้ท่านเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นและท่านบอกพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดมั่นใจในตัวข้าพระองค์เหลือเกินว่าข้าพระองค์จะผ่านการทดสอบได้และขอพระเจ้าช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบนี้ได้แล้วเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้มากถ้าท่านคือคนนี้คนนั้นที่กำลังอยู่ในบททดสอบและบอกพระเจ้าช่วยข้าพระองค์ผ่านการทดสอบนั้นชูมือขึ้นขณะแล้วก็มีสายหลับตาแล้วบอกชูมือขึ้นพระเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์มือลงได้ครับกี่คนที่นี่ที่บอกว่า
วันนี้เราเรียนรู้ว่าการเป็นคริสเตียนนั้นพระเจ้าเรียกร้องให้เรายกสิทธิ์ในการตัดสินใจผมจะไม่ถามท่านว่าตอนนี้ไม่ถามท่านบอกว่าท่านได้ยกสิทธิหมดแล้วหรือยังเพราะผมเชื่อว่าต้องใช้เวลานะในการอธิษฐานวันนี้ท่านอาจจะกลับไปอธิษฐานใคร่ครวญกับพระเจ้าก่อนนอนแล้วขอพระวิญญาณไปสุดสำรวจใจจริงๆยังมีอะไรไหมที่ยังไม่ให้พระเจ้าแต่วันนี้เนี่ยอย่างน้อยก่อนออกจากห้องประชุมท่านสัญญาว่าท่านจะกลับไปสำรวจชีวิตจะกลับไปสำรวจชีวิตและบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้ามีอะไรนะที่ยังไม่ให้พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ขอพระเจ้าช่วยด้วยนะที่ข้าพระองค์นั้นจะยกสิทธิทุกอย่างให้พระองค์อย่างแท้จริงถ้าท่านสัญญาพระเจ้าว่าท่านจะกลับไปใคร่ครวญอธิษฐานและบอกพระเจ้าและท่านตัดสินใจจะยกสิทธิ์ให้กับพระเจ้าเริ่มจากเวลานี้เนี่ยชูมือขึ้นครับท่านเด็กคนนั้นเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาข้าพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่เป็นคนที่เดินติดตามพระองค์เป็นสาวกแท้ไม่เป็นเพียงไม่ได้เป็นเพียงผู้เชื่อเท่านั้นขอพระเจ้าเมตตาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ